ทีนี้มีอีกหนึ่งความเห็นนะครับที่ออกมาก็ช่วงนี้มันจะมีกรูทางการเมืองนักวิเคราะห์ทางการเมืองหลากหลายท่านเลยนะครับมาให้ความเห็นเรื่องของทิศทางทางการเมืองหลายคนอยู่เหมือนกันหนึ่งในน,นั้นเนี่ยก็คือคุณบรรยงพงพาณิชย์นะครับท่านนี้ก็คือประธานกรรมการบริหารแล้วก็กรรมการธนาคารเกียรตินาคินพัทระอยู่ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ประเทศไทยปรากฏว่าโพสต์ข้อความผ่านทาง a c e b o o k อะครับบอกว่าขอถามผู้รู้หน่อยครับ ถ้าเกิดก้าวไกลยอมถอยเรื่องนายกแต่เป็นพักร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยแล้วก็ให้เพื่อไทยเนี่ยเป็นนายกไปก่อนแล้วพอครบบทเฉพาะการที่ให้สวร่วมโหวตนายกก็ตกลงกันว่าให้นายกของทางเพื่อไทยเนี่ยลาออกแล้วก็สลับให้คุณพิธามาเป็นนายกอ,าอย่างนี้มันเป็นทางเลือกได้ไหมส่วนนโยบายก็ต้องผสมกันรัฐมนตรียังไงก็ต้องแบ่งกันอยู่แล้ว โอ้โหก็เป็นอีกหนึ่งแนวคิดหนึ่งแนวทางซึ่งพอไปดูในเรื่องของอความเห็นในเรื่องนี้คนก็เข้าไปตอบแล้วก็เข้าไปร่วมสนับสนุนภายใต้คอมเมนต์ของคุณบรรยงจานวนมากนะครับแล้วก็มองกันว่าตามกฎหมายเนี่ยทำได้แต่ถามว่าสง่างามหรือเปล่าอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งขณะที่บางส่วนก็เชื่อว่าเพื่อไทยไม่ยอมรับดีลนี้แน่ๆแล้วก็บางส่วนก็แนะนําว่าหลังจากเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลแล้วก็ควรที่จะแก้กฎหมาย แก้กติกาให้เป็นธรรมให้แล้วเสร็จจากนั้นยุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่จะได้แฟร์มากกว่าอย่างไรก็ตามสําหรับสวออจะหมดอายุเหมือนหมายถึงว่าครบวาระครับพฤษภาคมปีเอ่อปี67ก็คือปีห้าใช่<ะ>เนี่ยนะครับทีนี้คุณบรรยงเองยังได้โพสต์ถึงเหตุผลด้วยว่าทําไมคุณพิธาเนี่ยถูกสกัดไม่ให้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็โซเชียลเองก็เอาไปแชร์ไปต่อยอดกันเนี่ยนะครับความหมายในยะหนึ่งที่คุณบรรยงให้ อธิบายเอาไว้เนี่ยเหมือนกับนโยบายหลักๆของทางก้าวไกลแหละว่าไปโฟกัสในเรื่องของการลดกองทัพลดนายพลลดข้าราชาการลดกฎหมายลดอำนาจลดการผูกขาดลดทุกอย่างของอภิสิชนเพิ่มเพียงแค่อย่างเดียวก็คือภาษีคนรวย แล้วมองว่าใครเขาจะไปยอมในส่วนนั้น <c oughs> คือข้อเสนอของอคุณบรรยงเนี่ยก็ก็มองว่าอะให้เพื่อไทยนั่งไปก่อนปีหนึ่งแล้วเดี๋ยวปีหน้าให้สอวอหมดวราระก่อนแล้วเปิดทางให้คุณพิธานั่งแต่นั่นมันต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าเพื่อไทยเขายังร่วมรัฐบาลกับก้าวไกลอยู่นะก้าวไกลยังไม่ไปเป็นฝ่ายค้านนะมันก็มีแบบหลายฉากทัดจริงๆที่มันจะเกิดขึ้นได้หลังจากนี้